ตอนที่พี่โต้งเป็นคนดูหนังมันต่างหรือมันเหมือนกันยังไงคะก็ต้องใช้คำว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับก็มีผมว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่2อย่างนะอย่างแรกคนพุ่มกับโฆษณาเริ่มกระโดดเข้ามายกระดับโปรดักชันหนังอีกอย่างนึงสำหรับผมที่เป็นปัจจัยหลักก็คือการประกวดหนังสั้นที่ทำให้เป็นเวทีให้เขาเห็นคนรุ่นใหม่แล้วการมีหนังเรื่องแฟนฉันขึ้นมาเนี่ยที่พุ่งกับรุ่นใหม่ได้รับโอกาสทำให้หนังพุ่งกับรุ่นใหม่ได้มาอีกบานเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นก้าวกระโดด ถึงเวลาแห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตั๋วสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขส.เพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย
แห่งความสุขแล้วสนุกสนานร่วมกับทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตัวสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขส.เพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย